Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่16เมษายน2024 Series การเผชิญหน้าสู่เสรีภาพวันที่1ความต้องการที่จะมีเสรีภาพมนุษยชาติต้องการที่จะมีเสรีภาพหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานวันแล้ววันเล่าเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์เล่าถูกจองจำและอยู่ในคุกที่ไร้อิสรภาพบางทีวันนี้เราอาจยังไม่ได้มีอิสรภาพทางอารมณ์เราอาจตกเป็นทาสของความทุกข์ทรมานจากความกลัวความวิตกกังวลการถูกปฏิเสธความเหงาความหดหู่ความท้อแท้หรือความเจ็บปวดในใจลึกๆของเราเราอาจกำลังต่อสู้กับความเป็นทาสในฝ่ายกายภาพเช่นความเจ็บป่วยและโรคร้ายอื่นๆที่ขัดขวางเราจากความสมบูรณ์และสุขภาพที่ดีหรือในแง่ฝ่ายวิญญาณเราอาจกำลังเสพติดบาปบางอย่างเราต่อสู้แต่ล้มลงจากนั้นเราลุกขึ้นต่อสู้แล้วก็ล้มลงอีกครั้งหลายคนอาจกำลังต่อสู้กับความหึงหวงความริษยาการไม่ให้อภัยการสาปแช่งตัณหาความโลภหรือการไม่ให้เกียรติผู้อื่นนี่คือวิธีการทำงานของซาตานผู้เป็นศัตรูในชีวิตของเรามันปรารถนาที่จะหลอกลวงเราเพื่อให้เราได้รับผลของการตกเป็นทาสในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่10กล่าวว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เป้าหมายของมารคือการทำให้เราตกเป็นทาสและติดอยู่ในโซ่ตรวนของความเป็นทาสทำให้เราห่างไกลจากการมีประสบการณ์แห่งอิสรภาพซาตานปรารถนาที่จะเห็นเราขมขื่นหดหู่เจ็บปวดไร้ซึ่งประสิทธิภาพและจุดมุ่งหมายผ่านประสบการณ์แห่งการตกเป็นทาสของมันทางจิตวิญญาณจิตใจอารมณ์และร่างกายเช่นเดียวกับที่ชาวอียิปต์ทำกับชนชาติอิสราเอลในพระคัมภีร์อพยพอพยพบทที่2ข้อที่23ถึง25บอกกับเราว่าหลายปีผ่านไปกษัตริย์อียิปต์ก็สิ้นพระชนชนชาติอิสราเอลทุกระทมเพราะการเป็นทาสจึงร้องคร่ำครวญเสียงร่ำร้องขอความช่วยเหลือเพราะการเป็นทาสนี้ดังขึ้นไปถึงพระเจ้าพระเจ้าทรงได้ยินเสียงคร่ำครวญของพวกเขาจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงทำไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบพระเจ้าทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอลแล้วพระเจ้าทรงทราบถึงสภาพความเป็นไปของพวกเขาข่าวดีในวันนี้คือพระเจ้าทรงได้ยินเสียงร้องในหัวใจของเราที่ปรารถนาจะพบเสรีภาพพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ไม่เคยนิ่งเฉยเมื่อได้ยินหัวใจของเราร่ำร้องพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่เฉยเมยไม่ใส่ใจพระเจ้าทรงตอบสนองด้วยหนทางที่จะปลดปล่อยเราให้เป็นไทยอันที่จริงเสรีภาพนี้เองคือเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมาพระเยซูทรงประกาศพันธกิจแห่งความรักและอิสรภาพของพระองค์ต่อมนุษยชาติทุกคนในลูกาบทที่4ข้อที่18ถึง19กล่าวว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปี
แห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยผู้คนพระเยซูเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยเราพระองค์เสด็จมาเพื่อคนขัดสนคนที่หัวใจแตกสลายพวกเฉลยคนตาบอดและคนที่ถูกกดขี่พระเยซูทรงประทานพระกิตติคุณหรือก็คือข่าวดีที่ช่วยเฮรอดที่นำมาซึ่งการรักษาและเสรีภาพพระธรรมเอสราบทที่9ข้อที่9บอกกับเราว่าเพราะว่าพวกข้าพระองค์เป็นทาสแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ไม่ได้ทรงละทิ้งข้าพระองค์ไว้ในความเป็นทาสแต่โดยความรักมั่นคงของพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพระองค์มีความชอบต่อพระพักบรรดากษัตริย์แห่งเปอร์เซียเพื่อประทานการฟื้นใจแก่ข้าพระองค์เพื่อจะตั้งพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์ขึ้นไว้เพื่อจะซ่อมที่ปรักหักพังและเพื่อจะประทานกำแพงแก่พวกข้าพระองค์ในยูดาและในเยรูซาเล็มสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีพื้นที่ใดในชีวิตที่เราต้องการพบเสรีภาพบ้างเราจะฝากความวางใจไว้ที่พระเยซูในเรื่องนั้นได้หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานเสรีภาพแก่เราทั้งทางฝ่ายกายภาพอารมณ์และจิตวิญญาณเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงแสนดีผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยของเราในทุกเรื่องที่หัวใจเราปรารถนาขอทรงช่วยเราให้ได้ไว้วางใจพระองค์มากขึ้นในทุกพื้นที่ของชีวิตเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน